พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจตุจักรนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณถนนที่มาจากจตุจักรก็มีทางเข้านะครับก็จะมีการแลกบัตรก่อนเข้าไปด้านในที่จอดรถอยู่ด้านในครับการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งลงจากรถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักรเดินตามทางมาเรื่อยถึงถนนกำแพงเพชร3จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกำแพงเพชร4จะอยู่ตรงข้ามห้างมิกซ์จตุจักรครับหลังจากเข้าประตูด้านหน้านะครับก็จะมีที่จอดรถอยู่ด้านในนะครับก็จะมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกอยู่ให้นะครับที่จอดรถก็ได้ประมาณ 70-80 คันนะครับวันอาทิตย์วันนี้ก็คนเยอะมากที่จอดรถอาจจะไม่เพียงพอต้องรอคนออกครับด้านหน้าก็เป็นจุดลงทะเบียนประชาสัมพันธ์นะครับก็ใช้บัตรประชาชน1ใบนะครับในการลงทะเบียนผู้ใหญ่2เด็ก1นะครับมีโบชัวร์อะไรให้ไหมครับของประชาชนครับผมจะมีโบชัวร์นะครับมีตารางครับพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับในแต่ละช่วงเวลาเปิดของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์นะครับอ้าวคนละอันครับไหนของให้ป้าด้วยด้านในที่ทำเด็กกรุงเทพนะครับเข้ามาก็จะเจอร้านกิจกรรมตัวเล่นที่หนูขอใครมีเครื่องเล่นด้วยก็จะมีเครื่องเล่นให้เด็กได้ปีเล่นนะครับน้องเบสเข้ามาถึงน้องเบสก็ไปเล่นเครื่องเล่นเพลกาวก่อนเลยขึ้นได้เลยครับปีนเลยครับปีนได้อีกก้าวปีนข้างนี้ข้างขวาใช่แล้วก็ก้าวข้ามไปมาข้างนี้เบนปีนมาข้างนี้สิใช่แล้วก็มาข้างนี้ต่อใช่ไปได้เลยครับไปดูโซนอื่นกันครับใช่แต่เราได้นะว่าเอาสกอร์เปียนเล็กมาใช่ไหมครับแต่อยู่บนรถครับอาคารจักรวาลจะมีนิทรรศการโลกร้อนไปเราเข้าไปดูกันครับเลสครับตรงไหนครับตรงนี้เหรอต้องลงทะเบียนไหมฮะตรงต้องค่ะแต่ว่ารอบต่อไปจะเป็นสามโมงถ้าตอนนี้ปิดไปแล้วโอเคขึ้นไปทำด้านบนก่อนเลยครับไปเราไปขึ้นดูนิทรรศการโลกร้อนกันวิดีโอโลกร้อนนะครับไปเข้าไปเร็วนี่ก็เป็นห้องชมนิทรรศการเขาไม่ได้เปิดอะไรเขาไม่ได้เปิดนิทรรศการแต่ว่ามีทางเดินนะนี่ภัยพิบัติจากมุมมองของหน้าต่างนี่เขาจะมองว่าเบส
อยู่บนหน้าต่างแล้วมองออกไปริมหน้าต่างครับไหนดึงหน้าต่างบ้านเราสิโอ้ข้างนอกมีพายุอยู่เว้ยหนาวหนาวหนาวเหรอโอ้ลมพัดเข้ามาดิไปลองดูต่อข้างในมีอะไรโอ้ยนี่หน้าต่างบ้านเราน้ำท่วมโลกร้อนทำให้น้ำท่วมครับแล้วก็โลกร้อนทำให้ไฟไหม้ด้วยเนี่ยไฟไหม้จากเพราะโลกร้อนร้อนอีกแล้วเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้ไฟแล้วเดินเดินต่ออ้าวไม่มีทางตกใจนึกว่าไม่มีทางไปโอ้นี่เป็นของใหญ่เลยนี่อ่านว่าอะไรกดได้ไหมลองกดสิจะเลือกเป็นบ้านหรือว่าเลือกเป็นเด็กตัวร้ายคล้ายดีครับตัวร้ายคล้ายร้อนทำให้ในบ้านของเราอากาศร้อนมากคุณต้องเปิดเครื่องจับอากาศเปิดพัดลมกันตลอดเวลาการเปิดแอร์เปิดพัดลมกันตลอดเวลาจะทำให้เราใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใช่ไหมใช่เราอยู่บ้านแล้วก็เปิดแอร์เด็กอะเด็กร้องยังไงกดออกเห็นไหมคอลูกร้อนกระทบทั้งค่าไฟแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเบสนี่ไงเขาก็บอกอยู่นี่ไงนี่ไงกระทบทั้งสภาพอากาศค่าไฟแล้วก็สัตว์เลี้ยงเอาไหนครับลูกร้อนใครเดือดร้อนบ้างหน้าจอข้างซ้ายชุมชนของพวกเราจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอากาศจะร้อนจัดเกิดภัยทางเลือกที่ร้อนขึ้นเมษายนคือเดือนที่ร้อนที่สุดครับใช่เมษายนเป็นเดือนร้อนสุดครับไหนมาดูนี้สิเมื่อกี้เขากดอะไรอันนี้เปิดปิดไฟอุ้ยมีไฟขึ้นด้วยเปิดไฟไฟมาจากไหนเห็นไหมใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะดูดิภูเขาแม่ภูเขาก็ไฟไหม้ด้วยทำให้เกิดความร้อนปัดมือสองข้างเลยนี่มันท่าเต้นลำแล้วเร็วปัดให้หมดถูกแล้วยี่สิบองศาได้29องศาอีกแล้วโอ้น้องเบลเล่นแต่เกมนี้ครับชอบมากเลยครับไปโซนใหม่ดีกว่านี่เกี่ยวพอลูกร้อนลูกเย็นหนีทั่วโลกเหรอ
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานครับเบสแล้วก็การทิ้งขยะด้วยไหนลองกดซิการคัดแยกขยะเขาคัดแยกยังไงนี่ลองกดปุ่มทุกคนเขาสื่อถึงอะไรนี่อ่านข้างหน้าอ่านว่าจากอาหารอันนู้นเป็นต่อไปอ่ะสีเหลืองเป็นต่อโซ่รีไซเคิลแล้วก็สีแดงคือใช่ครับโอ้อันนี้คือไม่ใช่ฉลามอ๋อยูนิคอร์นเหรอดูด้านหน้ามันคืออะไรอ่ะไอศครีมคืออาหารทิ้งครับอาหารเย้อันนี้เขาเรียกว่าอ่านว่าอะไรลูกโอเคหอประจนภัยไปไหนลองดูซิหอประจนภัยเป็นยังไงโอ้เป็นครึ่งแล้วนี่นะผู้ปกครองถ่ายครบหรือยังคะโอเคหลังจากนี้นะเบสมาเดินมาเลยครับทั้งหมดขวาเดินมาเลยไม่ต้องจับหรอกขวาหาแถวหน้าไปแถวหน้าแถวหน้าขวาหาลงวิ่งลงมาวิ่งลงมาซ้ายหาแถวหลังซ้ายหาแถวหลังซ้ายหาเลยขอข้างบนขึ้นไม่ได้ลูกไม่ได้เขาปิดบันไดไว้กลัวไหมนี่เลือกไปเลยว่าเราจะเล่นกิจกรรมระวังตกระวังตกเบสระวังตกเบสระวังตกได้เงินตั้งแต่ลงทะเบียนเลยเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้อุปกรณ์แล้วก็นำอุปกรณ์นั้นไปเล่นทางซุ้มค่ะเลยครับสัปดาห์นี้นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยก็ยังคงสอบพร้อมค่ะสัปดาห์นี้นี่สไลเดอร์เล่นไหมถ้ารักหัวใจต้องสู้นี่ไงสไลเดอร์นี่ไงผู้หญิงเล่นเลยนี่ปล่อยเลยตื่นฟันเองมีเชือกให้ปีนด้วยครับตกมาไม่เป็นไรอาคารภาคตะวันนะครับก็จะมีลานสร้างสรรค์ครัวไทยจิ๋ววิทยาศาสตร์หนังสือเป็นสาวสำหรับเป็นหอศิลป์แล้วก็เป็นเรื่องของโลกมุมมองสวงแล้วก็ละครโรงเรียนครับด้านในเป็นไงเข้าไปดูกันโอ้ด้านในมีเสามารอรับนะครับอ๋อทางนี้ครับอุ้ยเจอเสาต้อนรับ
ไหนคณิตสาวพาดูข้างในถ้ำมาหน่อยสิโอ้อันนี้ไข่ของพวกนายใช่ไหมไข่ของไทรอนูซอรัสอ๋อไททันโนซอรัสใช่แต่ไททันที่ตัวมายากที่สุดใช่อันนี้ไข่ของไททันไหนคันละเท่าไหร่ล่ะคือผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปอาร์คเพราะเราเที่ยวกันนะครับเพราะเราเจอไททันโนซอรัสในเกมบาร์เกอร์ครับมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับถึงจะได้เจอ 0.1% ใช่ไหมแล้วข้างในนู้นเป็นอะไรครับขอนี้ครับลูกอ๋อนี่คือถ้ำของไดโนเสาร์ไปเข้าในถ้ำไดโนเสาร์เจอตัวอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้คือตัวกดสิอุ้ยเสือกดไม่ได้มีเสียงตัวเดียวเดี๋ยวมันกัดมือเบสไหนเข้าต่อไปข้างในมีอะไรอันนี้รอยเท้าเดินสาวเบสรอยเท้าเดินสาวแบบต่างๆอุ้ยตัวนี้นี่คือผิวหนังมันผิวหนังใช่จับได้นะจับได้ ตกใจเหรอเป็นยางอย่าจับครับไม่เอาไปโอ้นี่ไทรโนซอรัสเล็กหรือเปล่าโอ้ยไทรเซอราทอปอ๋อนี่อาหารเขาพวกนี้คืออาหารเขาแน่เลยไหนลองเอาเข้าปากเขาสิครับได้ไหมเบปป้อนอาหารไทยเซอร์ท็อปงามงามไทยเซอร์ท็อปว่าอย่ากินเบสมากกว่าทีเล็กเข้าไม่ได้อย่าเข้าลูกเขากั้นรั้วไว้ได้แค่นี้แหละอันนี้รูปอ่ะถ่ายรูปฉากหลังบ้างโอ้นี่ไงเดี๋ยวไดโนเสาร์อีกแล้วนี่ไทรเซอราทอปส์ว้าวไดโนเสาร์มาแล้วเฮ้ยใช่เป็นแรปเตอร์แล้วเนี่ยเข้าไปเข้าหาจุดขุดเลยลูกเบสตรงนู้นอ่ะมีไหมครับวันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าทำไมไดโนเสาร์ถึง 0,000 มาจากอะไรบ้างไดโนเสาร์ 0,000 มาจากอะไรบ้างOh!
ใช่ไปก็มีการสาธิตการเดินทางของเสียงข้อเสียงมีตัวอย่างของท่อเวลาพูดแล้วมีเสียงสะท้อนเป็นจุดต่างๆโอ้โหแข็งแรงโอ้โหเด็กคนนี้แข็งแรงยกถุงทรายด้วยโอ้โหยกได้อ่ะนี่เบสมายกอันนี้ยกอันนี้เร็วอันแรกเลยป้าว่าเบสยกไม่ขึ้นนะครับเขาบอกน้ำหนักเท่ากันใช่ไหมครับพี่เขาบอกน้ำหนักเท่ากันรู้ไหมทำไมยกไม่ขึ้นเบสนู่นข้างบนเขาเรียกว่าลอกมันมีลอกทดกำลังโอ้นี่ก็ยกขึ้นเบฟันครับขาถึงไหมครับเบฟขาไม่ถึงครับนี่เขาต้องปั่นวันนี้ก็พี่ทีเล็กตัวใหญ่มากว้ายทีเล็กเดี๋ยวเดินดูข้างล่างพบกันครับถ้าเดินดูเสาที่ไหนเนี่ยน่ารักอ่ะไม่ได้ไม่ได้ครับเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับใช่โอ้สาวแค่อ่านเก่งนะโอเคเริ่มโดนแล้วอะไรเนี่ยมาใกล้กว่าป้าอีกก็ได้ครับเขาเรียกว่าโซนมุมมองพิศวงนี่เบสยืนหน้ากระจกนี้ก่อนเบสต้องลองยืนหน้ากระจกนี้ก่อนเบสจะมี4คนเดินไปอีกเดินไปอีกเฮ้ยนี่มีเบสอยู่4คนคนไหนลูกป๊าเนี่ยยังไงเบสขวามือคนนึงข้างหน้าคนนึงงงละคนไหนเนี่ยคนไหนลูกช้างเบฟลองมาดูตรงนี้มีหมาม้าสี่คนมั้ยมีหมาม้าสี่คนอันนี้มุมมองกระจกมุมต่างๆไม่รู้ขยับไหนได้ขยับไหนได้องศาต่างๆลูก
ันก็จะสะท้อนกันนี่อันนี้ต้องเล่นอันนี้อันนี้ควรเตี้ยเดินเดินเดินข้างหน้าเบนต้องเดินข้างหน้าครับอุ้ยเบนตัวสูงควรเตี้ยถอยหลังหน่อยเฮ้ยอันขวาอุ้ยอันนี้เป็ดก็เนี่ยเป็ดแล้วไม่ได้กับหัวต้องแบบเมื่อกี้อุ้ยเบสดูมาเบสอะลองมาคนที่สูงที่สุดในบ้านอันนี้แล้วคนที่สูงที่สุดคืออุ้ยอันนี้ยูเตียอันนี้อ้าวอันนี้ทำไมหัวมันชนกันอย่างนี้เนี่ยหัวยาวเด็กหัวยาวโอ้เบสเยอะแยะเลยคือเบสตัวจริงคนไหนคือเบสตัวจริงไม่มีหรอกว่าเบสจริงอยู่นี เรามาช้าไงเราไม่ได้มาช้าอ่านว่าอะไรครับสนุกเล่นสนุกคิดคิดสร้างสรรค์อ่าคือดูเสา